ว่าเขาคุมคืนบล็อกใหญ่นะบล็อกใหญ่นะมาถือเขาคุมคืนมาเมื่อคืนเนี้ยก็เลยพากันไปแจ้งความพากันไปแจ้งความตอนนี้มันไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยตำรวจคล้ายๆกับว่าไม่ตั้งใจทำงานครับแกพูดประโยคหนึ่งผมไม่พอใจว่าหลานผมก็ไปหาเขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไปหาคนที่ข่มขืนไปหาเพื่อนต่างหากคนที่ข่มขืนมาแต่ทางนอกเพื่อนต่อเพื่อนเราอยากให้ใครดำเนินการยังไงฮะขอความเป็นธรรมครับแค่เป็นกลางให้ก็ยังดีถ้าตำรวจเป็นกลางให้นะไม่ต้องเข้าข้างก็ได้ขอให้เป็นกลางอันนี้คล้ายๆกับเข้าข้างผู้ต้องหาปกป้องอย่างเงี้ยจะทำอะไรก็ยุ่งยากไปหมดแม้แต่ลายชื่อก็ให้ผมไปหาเองลายชื่อที่คนที่เป็นผู้ต้องหานะตำรวจไม่ไปหาให้ผมไปหาเองผมก็ไปหามาให้ครับแล้วจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อครับก็จะไปศูนย์ดำรงธรรมไปขอความเป็นธรรมไปกระทรวงยุติธรรมในความคิดของผมนะแล้วก็ส่วนที่ไหนที่ช่วยได้ผมก็จะพาหลานไปขอความเป็นธรรมครับไม่ได้กลั่นแกล้งคนใดคนหนึ่งแค่ขอความเป็นธรรมตำรวจก็ขอให้เป็นกลางผมฟังดูแล้วบันทะแม่งทะแม่งไม่ตั้งใจทำงานนะครับผมไม่เข้าข้างเราก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นกลางครับผมโอเคอันนี้คล้ายๆกับปกป้องผู้ต้องหา